สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมมาร์คที่นะครับผมก็วันนี้เป็นวันถ่ายงานของกองเบคอนทาวน์นะครับเราพาไปชมกันครับว่าตอนนี้พวกเราทำอะไรกันอยู่ไปตามผมมาก่อนเข้าห้องดูหวายก่อนหวายกำลังทำอะไรครับกำลังทำอะไรวะกูอ๋อกำลังเซ็นนี่อยู่กำลังเซ็นลายเซ็นเบคอนทาวน์นะครับผมเพราะให้แค่นี้พออะไรวะตามผมมาเนี่ยผมสดมาอยู่ห้องนี้ครับเพราะว่าเริ่มกองเราก็ต้องมีการแต่งหน้าทำผมครับผมอยู่กับผมครับผมขอเสียงอะไรนะหมูหวานนะฮะเมื่อกี้ที่เจอใครอ่ะเฮ้ยผมคิมครับเป็นตะกองคิมเซนเซเป็นตะกองคิมเซนเซนะครับผมโอ้โหวันนี้คิมเซนเซหล่อเหลามากนะฮะดูจากการเส้นผมแต่งหน้าแล้วข้ามดีกว่าเราไปดูคนนี้โอ้โหขี้เข้าอยู่กับไลเคนนะครับผมตอนนี้กำลังนั่งดูรีเพย์อยู่นะฮะโอ้โหขยันจริงๆน้องมันก็ชื่อแตงโมครับแตงโมนะฮะน้องแตงโมเป็นใครอะไรในเบคอนทาวน์ครับเป็นแตงโมครับก็นี่ก็คือการแต่งหน้าผมนะครับก่อนที่จะเริ่มถ่ายเพราะว่าวันนี้เรามีถ่ายกับสแตนดาร์ดครับผมพอแต่งหน้าเสร็จก็เดี๋ยวไปพักผ่อนแล้วก็กินข้าวครับก่อนถ่ายงานตายมาครับอันนี้คือทางเข้าพิเศษนะครับผมต้องไม่ใช่นะอันนี้คือไม่ใช่นะมาทางนี้นะต้องคุยกันอยู่ครับผมเขาบอกว่าเราสามารถเข้าไปได้มาแล้วเจอที่ยูนิเต็ดครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้พวกเราเบคอนทาวน์นะครับผมจะพามาทำบล็อก1วันนะครับหมายถึงว่าแบบดูการทำงานของเราเนาะเนี่ยจากการเล่นเกมว่าพวกเราทำอะไรกันบ้างนะครับตามความเรียกร้องจากแฟนๆที่อยากดูมากกว่าการเล่นเกมเนาะก็วันนี้ก็เดี๋ยวพี่ตะก้อนจะเก็บภาพยาวๆเลยนะพวกเราทำอะไรบ้างครับก็รับชมกันได้สวัสดีครับยินดีได้รับเข้าสู่รายการหมูติดฟันเน่วันนี้พวกเราจะมาเล่น ROV กันครับผมไม่ใช่วันนี้เราจะมาเล่นเกมไม่ใช่ไม่ได้เล่นเกมวันนี้เราจะมามอบความสุขให้กับคนที่ซัพพอร์ตเราที่สุดนั่นก็คือแฟนคลับเรานั่นเองก็เราก็จะสุ่มแจกของรางวัลจากคนที่สั่งออเดอร์มาครับผมก็ก่อนที่เราจะไปเริ่มสุ่มแจกลายเซ็นแจกโปสการ์ดนะครับผมก็คือเดี๋ยวผมได้คำถามจากแฟนๆจากหลายๆคนนะครับผมจากไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook หรือ TikTok อะไรเนี่ยแหละเยอะแยะไปหมดเลยครับผมสำหรับคำถามที่ถามพวกผมนักแข่งทั้งหมดเลยนะครับผมก็คือเดี๋ยวผมจะมาถามคนทีละคนเลยนะครับผมเริ่มจากน้องคิมเลยมีอะไรที่ประทับใจมากที่สุดในปีนี้ก็สิ่งที่ประทับใจอย่างแรกผมเลยนะครับคือมันเป็นเป้าหมายของผมเลยตั้งแต่ปีเดียวแล้วคือมีเงินเก็บถึง20ล้านล้อเล่นไม่ใช่ครับก็ความประทับใจที่แท้จริงของผมก็คือการได้แชมป์ซัมเมอร์ปีนี้ครับถึงมันจะเป็นแค่1แชมป์แต่ก็ภูมิใจมากๆนะครับถือว่าสำเร็จแล้วครับก็มังกี้ครับผมน่าเป็นเข้าชิงทุกรายการแล้วผมก็หวังว่ารายการสิ้นปีที่จะถึงนี้ก็จะเข้าชิงเหมือนกันครับคนสุดท้ายน้องเต๋าไอ้เต๋าสิ่งที่ประทับใจที่สุดในปีนี้ก็คือเย้ตีแบตชนะมอนดีครับผมโปรเจคโต้ก็คือได้อยู่กับน้องๆทุกคนพร้อมหน้าพร้อมตากันครับผมก็เป้าหมายในปีหน้าของพวกเราเนี่ยคืออะไรครับเริ่มจากกับมอนพีครับผมเอาเรื่องเป้าหมายเราเป้าหมายในปีหน้าครับไปงานแต่งพี่เต๋าครับโกหกครับตีแบตชนะทุกคนในทีมครับ
โอ้โหครับไปดูแสงเหนือครับแสงเหนือดูยังไงวะดูยังไงวะแสงเหนือเนี่ยแสงเหนือของผมได้เห็นได้เห็นน้องม่อนประสบความสำเร็จกับความรักครับขอให้เอาม่อนผีไม่หนักขวาครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับนี่ก็เป็นคลิปสุดท้ายที่เราจะมารวมตัวกันนะครับของปีนี้ก็อยากให้ทุกคนในทีมครับมาขอบคุณแฟนคลับนะครับก็ขอบคุณ FC ทุกคนครับที่เชียร์พวกเรามาเสมอในปีนี้หวังว่าปีหน้าจะดีกว่านี้ครับซึ้งอยู่กับพวกเราไปถึงนี้นะก็ขอบคุณแฟนๆครับที่มาให้กำลังใจในวันที่พวกเราแพ้แล้วก็อยู่ร่วมยินดีในวันที่เราชนะแล้วก็ขอบคุณที่แชร์คลิป TikTok ผมแล้วก็มาโดเนทในช่องผมครับขอบคุณครับก็ขอบคุณทุกคนครับผมไม่ว่าเราจะแพ้หรือว่าชนะก็ยังเชียร์หรือว่าตามมาตลอดขอบคุณทุกๆคนไม่ว่าพวกเราจะไปแข่งที่ไหนหรือว่าไปแข่งจนถึงเวียดนามก็ยังมีแฟนคลับบางกลุ่มได้ติดตามเราไปเชียร์จนถึงที่นั่นเลยก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่ตามเรามาจนไม่ว่าจะเป็นในสตรีมหรือว่าเพจ Facebook หรือ Instagram ของพวกเราทุกๆคนก็อยากให้ติดตามพวกเราไปนานๆนะครับผมไม่ว่าจะพวกเราจะไปอยู่ที่ไหนก็อยากให้เชียร์เราต่อไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็ตามพวกเราต่อไปเรื่อยๆครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับผมสำหรับแฟนคลับทุกคนขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่คอยปกป้องพวกเราในกลุ่ม DNA ทั้งหลายโอเคครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับที่ว่าเราจะมาสุ่มหาคนโชคดีนะครับผมที่จะได้การ์ดของพวกเราไปนะครับผมโอ้โหงั้นพี่เต๋าเลยพี่เต๋าสุ่มคนแรกเลยงั้นพูดมากได้แล้วธนาคารครบทุกคนแล้วนะครับผม 400,000 กว่าท่านตอนนี้ก็ยินดีกับผู้ที่ได้รับของด้วยนะทุกคนยินดีด้วยนะก็สุขสันต์วันคริสต์มาสปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมปีนี้ก็คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับผมแล้วเจอกันคลิปปีหน้ายังไงก็ฝากแฟนๆทุกคนนะครับผมติดตามเชียร์เราในปีหน้าด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบายทุกคนครับสวัสดีครับ